ครับอยู่นี่ครับได้กระชังนะครับเป็นร้านนี่ค่ะเจ๊น้องเนี่ยแล้วคนนั้นเลยคนแฟนที่ครับ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 12ตัวมันขายไปแล้วตัว2ตัวจ้าเป็นขายให้ใครเลี้ยงใช่ไหมครับพี่ครับเป็นปลาเลี้ยงครับปลาเลี้ยงมาหลายปีแล้วก็หมดต้นทุนไปหลายแล้วต้นหลายก็คือเบื้องต้นผสมประกอบแล้วครับแค้นเดียวเพราะว่าแค้นด่วนแค้นหนึ่งเนาะผมกับไปขายของเป็นโทรบอกว่ามีคนรักปลาเด้อแบบนั้นก็เลยเฝ้าขายของเฝ้าครับมาเบื้องเป็นจับปลาไปยังไงแล้วรักเครื่องไก่รักเครื่องหมารักปลารักอันนี้ก็ประจำนะครับมือเศร้านี่รักอย่างของชาวบ้านมือเศร้านี่ครับว่ารักไก่บ่ไก่หายจากโตครับครับว่า2ตัวบ่2 3ตัวนี่ครับประมาณนี้แหละพอตอนบ่ายมาเอาปลาครับอันนี้ประมาณ 11:00 นครับไปน้ำบาทหรือว่าขายร้านปลาจุ่มเองนะครับที่ตกไปเดือนนึงก็เดือนละ 10,000 กว่าบาทครับอาหารนี่นะครับโอ้ลอยน้ำมาบ่ครับกันกระสังสองทั้งสองนี่ทั้งสองโอ้เปล่ากระสังสองนี่เนาะเอากระสังสองนี่แง่ๆงอยังอยู่สุกนั่นอยู่ปุ๊บมาน้ำมุมนี่เลยมาทางฝั่งนี่เลยนั่นแหละน้ำเจี๊ยนั่นแหละนั่นซุ่มๆทั้งเปื้อนมาไม่เชียวๆยังเหมือนปลาเอาไม่เป็นไรยังรู้ตัวอยู่ทำทางผู้เสียหายแล้วก็พยานก่อนครับแล้วเมื่อสอบแล้วก็ให้แจ้งให้มามอบตัวแล้วครับนะเพื่อจะดำเนินคดีตามกฎหมาย